ไหนๆก็ไหนๆพูดถึงตำรวจใช่ไหมใช่พูดถึงตำรวจค่ะไม่ได้พูดถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ความฝันอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกหมู่เหล่าทุกสีก็คือคาดหวังจะได้เห็นการปฏิรูปตำรวจใช่ไหมครับอุ้ยลืมไปแล้วอ่ะลืมไปแล้วอ่ะท่องจำได้จนลืมไปแล้วนะคะว่าปฏิรูปตำรวจคิดว่าจะไม่ได้เห็นนะชาตินี้ย้อนกลับไปในช่วง6ปีที่ผ่านมาจำแม่นย้อนกลับไปในช่วง6ปีที่ผ่านมาเชื่อไหมครับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำปฏิบัติการปฏิรูปตำรวจนะกี่คณะ5คณะครับ6ปีตั้ง5คณะปฏิรูปตำรวจวันนี้ไปถึงไหนคืบหน้าไหมคะไม่ทราบมานั่งไล่เรียงกันนิดนึงแม่พูดถึงตำรวจแล้วมันโดนหมายถึงตำรวจไม่ได้โดนนะหมาแก่จะโดนโอ้ยส่งกันมาหมดท่าทางจะมีทั่วประเทศเลยนะบ่อนเนี่ยก็บอกแล้วไงชนบุรีชนบุรีก็ชี้เป้ามาตีเล็กพัทยาเขาเคลียร์ทั้งภาคตะวันออกอ๋อนี่มีแบ่งโซนด้วยชลบุรีกับบ่อนเยอะมาดูกันหน่อยสิใช่อ่ะมาๆกลับมาที่เรื่องของการปฏิรูปตำรวจดีกว่าไหมมาดู6ปีตั้ง5คณะปฏิรูปตำรวจจนถึงวันนี้นะคะปี2563ไปถึงไหนแล้วคะเอาแค่6ปีนะไม่ไกลเราจะไม่ย้อนไปไกลกว่านั้นนะค่ะในยุคของลุงตู่นี่แหละยุคนี้คณะที่1ตั้งเมื่อปี2558ผู้ตั้งก็คือสปช.ย่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติยุคนั้นมีสปช.ใช่ค่ะหลังยึดอำนาจจำได้ใช่ไหมตั้งสปช.57เนี่ยนะฮะหลังยึดอำนาจ57มีการตั้งสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่แทนสสสว.ขณะเดียวกันก็มีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.ทำหน้าที่ไปทำแผนปฏิรูปประเทศค่ะ2558สปช.ตั้งคณะปฏิรูปตำรวจคณะที่1มีคุณธีรยุทธ์ร่อเลิศรัตน์เป็นประธานคณะปฏิรูปตำรวจค่ะผลเป็นอย่างไรไม่ทราบนะได้รายงานมา1เล่มหรือเปล่าในเวลาต่อมา2560มีการตั้งคณะปฏิรูปตำรวจคณะที่2คราวนี้ตั้งโดยคณะรัฐมนตรียุคลุงตู่นั่นแหละค่ะใครเป็นประธานพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ใช่ไหมพิมพ์ผิดพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ใช่ไหมคะไม่ใช่เนียมประเสริฐเนียมประดิษฐ์เนียมประดิษฐ์นะคะพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะคะผมพิมพ์ผิดเองขออภัยนะคะบนจอฟังทางนี้ค่ะพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะคะผมเขียนผิดเองค่ะบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เนี่ยนะครับอดีตผบ.สส.ถูกต้องตอนนั้นทุกคนก็คาดหวังมากนะโอ้โหชุดนี้จะต้องแข่งขันมากพลเอกมาปฏิรูปตำรวจต้องได้ผลแน่ๆและคนที่ตั้งพลเอกก็คือคณะรัฐมนตรีด้วยใช่แล้วเป็นไงปี2561ต่อในปีรุ่งขึ้น2561มีการตั้งคณะที่3อันนี้ตั้งโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นค่ะใครเป็นประธานอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานค่ะจะถามถ้าจบอย่างไรจะถามถ้าจบอย่างไรจำไม่ได้ขยับมา2562ค่ะตั้งคณะที่4ตั้งอีกแล้วค่ะมีอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานเช่นกันค่ะเจ้าเก่าคนเดิมอาจารย์มีชัยทำสองรอบค่ะไปถึงไหนชุดที่4ตั้งโดยนายกชุดที่5 2563ปีนี้แหละค่ะตั้งโดยคณะรัฐมนตรีอีกรอบนะคะโดยคุณเข็มชัยชุติวงศ์เป็นประธานค่ะอดีตอัยการสูงสุดใช่ค่ะท่านเข็มชัยย้อนกลับไปที่เพจที่1อีกครั้งนะครับ2558ตั้งโดยสปช.คณะนั้นมีชื่อเป็นทางการว่าคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจไปถึงไหนไม่ทราบได้เอกสารมาปึกหนึ่งอยู่ในตะกร้าของห้องทำงานของใครก็ไม่ทราบขยับมา2560ครม.ตั้งแต่คราวนี้มีชื่อเป็นทางการว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชื่อใหญ่มากเลยนะปฏิรูปประเทศนะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมวงเล็บตำรวจอันนี้พอจำได้แล้วเราเคยสัมภาษณ์เคยสัมภาษณ์เคยเชิญไปบรรยายด้วยจากวันนั้นถึงวันนี้ไปถึงไหนเอกสาร1ปึกอยู่ในตะกร้าในห้องทำงานของใครไม่ทราบ2561นายกตั้งอีก1คณะ มีชื่อเป็นทางการว่าคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติชุดนี้มีอาจารย์มีชัยเป็นประธานเจอหน้าอาจารย์มีชัยจะกราบเข้าไปกราบเรียนอาจารย์ด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งอาจารย์บทสรุปเป็นอย่างไรอยู่ที่2562นายกก็ตั้งอีกคณะตั้งอาจารย์มีชัยเหมือนเดิมอาจารย์มีชัยคนเดิมก็
ก็เป็นอีกนั่นแหละเหรอคะและตั้งชื่อชุดว่าแต่คราวนี้ชื่อคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาร่างพรบตำรวจแห่งชาติและร่างพรบการสอบสวนคดีอาญาฟังดูดีใช่ไหมเริ่มจะคืบหน้าขึ้นมาเริ่มมีจุดโฟกัสใช่ไหมใช่คดีถึงไหนอย่างไรไม่ทราบ2563ปีนี้7มิถุนายนนี่เองค่ะเพิ่งตั้งอีกหนึ่งคณะเรียกว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการปฏิรูปคณะนี้ซึ่งมีเข็มชัยชุติพงษ์ชุติวงศ์ค่ะอดีตอัยการสูงสุดเป็นประธานคณะนะฮะครอบคลุมถึงการทำแผนในเรื่องของการปฏิรูปประเทศด้านตำรวจด้วยคำถามก็คือ6ปี5คณะถึงไหนแล้วรายงานที่ทำกันนะได้อะไรไม่รู้ได้ไหมจบแต่เราได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทุกชุดไปเรียบร้อยแล้ว